بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعدพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องที่ร่วมรับฟังเรื่องราวที่สำคัญสำหรับชีวิตของพวกเราทุกคนในวันนี้นะครับก็ฟังไปด้วยแล้วก็ทานไปด้วยได้นะไม่มีปัญหานะครับเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามากที่สุดแต่เป็นเรื่องที่ไกลในการพูดคุยของพวกเราหลายๆคนเป็นเรื่องที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกล่าวให้พวกเรานั้นได้รำลึกถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ามันเป็นอัลฮักกะมันเป็นสัจธรรมมันเป็นความจริงที่ทุกชีวิตจะต้องประสบวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราหลังจากที่วิญญาณของเราออกจากร่างไปแล้ววันนี้เราจะมารู้จักกับเรื่องราวที่จะทำให้เรานั้นได้มีการเตรียมตัวก่อนที่จะพบกับสิ่งที่พวกเราทุกคนนั้นไม่อยากที่จะได้ยินไม่อยากที่จะให้มันเกิดขึ้นกับตัวของเราหรือเกิดขึ้นกับคนรอบข้างหรือเกิดขึ้นกับบุคคลผู้ที่เรารักแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับว่ากุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาต์ทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสกับความตายทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสกับความตายซึ่งถ้าหากแม้ว่ามนุษย์บนหน้าโลกใบนี้เนี่ยบุคคลที่เขามีสิทธิที่สามารถจะมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันหรือจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ได้แล้วเนี่ยบุคคลนั้นก็ควรที่จะเป็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของพวกเราแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวถึงท่านนบีเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าอินนะกะมัยยิตุนวะอินนะฮุมมัยยิตูนโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยแท้จริงเจ้าจะต้องตายเหมือนกับที่บรรดาอัมบิยะบรรดานบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาได้ประสบกับความตายมาก่อนหน้าเจ้าพวกเรารู้จักคำว่าความตายไหมครับบางคนอาจจะตั้งคำถามว่าอาจารย์ถามแปลกทำไมเราจะไม่รู้จักความตายเพราะรอบๆตัวของเราเนี่ยมีแต่ข่าวมีแต่เรื่องราวของการเสียชีวิตถ้าความตายในความคิดของพวกเราเนี่ยหมายถึงการที่วิญญาณออกจากร่างถ้าความตายในความคิดของพวกเราก็คือการที่พวกเขาใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้แล้วก็จากโลกดุนยานี้ไปถ้าความตายในความหมายของพวกเราก็คือการที่บุคคลคนหนึ่งนั้นได้ทิ้งครอบครัวได้ทิ้งบ้านเรือนได้ทิ้งสิ่งต่างๆที่เขาได้สร้างมาโดยจากไปอย่างไม่มีการหวนกลับนั่นคือความตายในความคิดของมนุษย์แต่ความตายในศาสนาอิสลามความตายในสิ่งที่เป็นสัจธรรมจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือจุดเริ่มต้นพี่น้องความตายเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของชีวิตเพราะมนุษย์เนี่ยนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มาใช้ชีวิตอยู่บนหน้าโลกดุนยานี้เนี่ยจะมีองค์ประกอบใหญ่ๆ2ประการนั่นก็คือในเรื่องของร่างกาย
และในเรื่องของวิญญาณร่างกายย่อมที่จะมีการเสียหายมีการสูญสลายแต่วิญญาณจะเป็นสิ่งที่จะอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์และการลงโทษหรือการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์และก็ยินจะเกิดขึ้นกับวิญญาณตั้งแต่วันที่เขาจากโลกดุนยานี้ไปชีวิตของเขาก็คือเริ่มต้นด้วยกับชีวิตในอาลัมบารซักชีวิตในกุโบร์ในหลุมฝังศพก่อนที่วันกิยามะห์จะเกิดขึ้นความตายนะครับก็คือการที่วิญญาณนั้นได้ออกจากร่างเป็นการออกอย่างถาวรแสดงว่าการที่วิญญาณออกจากร่างเนี่ยมันมีการออกไปแล้วก็กลับมาการออกไปของวิญญาณแล้วก็กลับมาก็คือการเกิดขึ้นขณะที่เรานอนหลับการที่เรานอนหลับนั่นคือส่วนหนึ่งของความตายเพราะบางทีเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยนะครับเราอาจจะฝันเราอาจจะเห็นเราอาจจะได้พบได้เจอกับบุคคลผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือบุคคลผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเวลาที่เรานอนหลับเราอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปเห็นยังสถานที่ต่างๆที่บางครั้งตัวของเราไม่เคยที่จะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเหล่านั้นได้เลยแต่วิญญาณก็จะกลับมาสู่ร่างอีกครั้งหนึ่งแต่ความตายที่แท้จริงก็คือการที่วิญญาณออกจากร่างและก็ไม่กลับมาอีกดังนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานในหลากหลายอายะห์นะครับว่ากุลลูนัฟซินซาอิกะตุลเมาต์ทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสความตายแสดงว่าความตายมันมีรสชาติแสดงว่าความตายเนี่ยมันมีความเจ็บปวดหรือความตายเนี่ยมันมีความรู้สึกผ่อนคลายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราบุคคลผู้ที่ประเสริฐที่สุดบนหน้าโลกใบนี้วันที่ท่านเจ็บป่วยพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ไปเยี่ยมท่านนบีขณะที่ท่านนบีของเราเจ็บป่วยแล้วเห็นถึงความทรมานอัลลอฮุอักบัรเห็นถึงความทรมานในขณะที่ท่านนบีของเราเจ็บป่วยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสก็ได้ถามท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่ท่านเจ็บป่วยและมีความรู้สึกปวดร้าวมากเป็นพิเศษเนี่ยอันเนื่องมาจากท่านเป็นนบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่มั้ยเพราะนั้นเราเนี่ยนะครับให้เราลึกนะครับว่าคนรอบข้างเราที่เราเคยไปเยี่ยมคนป่วยคนเจ็บของเราที่เขาได้เสียชีวิตความเจ็บปวดของพวกเขาขนาดนั้นถ้าเทียบกับความเจ็บปวดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะให้ความรู้สึกเจ็บปวดเกิดขึ้นกับท่านนบีบรรดานบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากเป็นพิเศษท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้กล่าวนะครับว่าเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ผลบุญแก่ท่านเป็น2เท่าใช่ไหมยารอซูลุลลอฮ์คือผลบุญในความอดทนเราจึงเห็นนะครับว่าขณะที่ท่านนบีเจ็บป่วยเนี่ยท่านไม่ได้แสดงออกแต่ความรู้สึกมันเกิดขึ้นจากภายในตัวของท่านความรู้สึกมันเป็นสิ่งที่คนรอบข้างเนี่ยนะครับของเหล่าบรรดาซอบะบรรดาภรรยาของท่านนบีบรรดาลูกๆของท่านนบีได้เห็นได้เห็นถึงความเจ็บปวดของท่านนบีจนกระทั่งท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาซึ่งเป็นบุตรสาวของท่านนบีได้มาเยี่ยมและท่านหญิงฟาติมะห์เห็นถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับท่านนบีท่านนบีบอกแก่ท่านหญิงฟาติมะห์นะครับว่ายาฟาติมะห์เอ๋ยโอ้ฟาติมะห์เอ๋ยเอาภาชนะที่ใส่น้ำมาวางใกล้ๆมือของพ่อของเจ้าหน่อยและท่านนบีของเราเนี่ยนะครับก็เอามือจุ่มลงไปที่ภาชนะที่ใส่น้ำแล้วนำมาลูบที่ตัวของท่านและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวนะครับว่าอินนัลิลเมาตละซะกอรอตแท้จริงความตายเนี่ยความตายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของฉันเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดเสียเหลือเกินท่านนบีขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮุมมะฮาวิน
อะลัยยะซักรอตินเมาต์โอ้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในความตายที่จะมาถึงท่านหญิงฟาติมารอฎิยัลลอฮุอันฮาเห็นสภาพของท่านนบีเห็นความเจ็บปวดของท่านนบีเห็นดุอาได้ยินดุอาของท่านนบีท่านหญิงฟาติมาร้องไห้ท่านหญิงฟาติมาได้กล่าวนะครับว่าวะกัรบะอะบะตามันเป็นความรู้สึกเจ็บปวดเสียเหลือเกินที่ฉันได้เห็นความรู้สึกของบิดาของฉันในวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายแต่ความตายมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตของพวกเราดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวกับท่านหญิงฟาติมะห์นะครับว่ายาฟาติมะห์ลากัรบะลิอาบีกีบะดันยาวจะไม่มีความเจ็บปวดใดๆอีกแล้วที่จะเกิดขึ้นกับบิดาของเจ้าหลังจากวันนี้คือผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับความตายคือการพักผ่อนจากความรู้สึกหรือการทดสอบต่างๆในโลกดุนยานี้ดังนั้นหนึ่งในดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอและพวกเราจะต้องขอด้วยนะครับอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องจดเอาไว้เลยอัลลอฮุมมะอิจอัลเมาตะขอพระองค์ได้ให้ความตายเนี่ยรอฮะตัลลานามิงกุลลิชัรเป็นการพักผ่อนเป็นการบรรเทาอัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมะจะอัลเมาตะรอฮะตัลลานามิงกุลลิชัรโออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำให้พวกเรานั้นได้บรรเทาแล้วก็พักผ่อนจากความไม่ดีไม่งามต่างๆที่เกิดขึ้นในดุนยาความไม่ดีไม่งามในเรื่องของบททดสอบจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในเรื่องของลูกหลานในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเกิดขึ้นกับอุมมะห์ประชาชาติของเรารอฮะตันเป็นการพักผ่อนพี่น้องลองดูนะครับภาพที่เกิดขึ้นที่ประเทศปาเลสไตน์เราเห็นการทิ้งระเบิดเราเห็นการเข็นฆ่าเราเห็นการสังหารเราอาจจะมองนะครับมุมหนึ่งว่านั่นคือความรุนแรงนั่นคือความสูญเสียแต่ในมุมของพี่น้องของเราที่ตายชะฮีดเนี่ยนั่นคือรอฮะนั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเขาเหล่านั้นได้พักผ่อนจากความทุกข์จากความทรมานของสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกดุนยานี้อัลลอฮุมมะฮาวินอะลัยยะซักรอตินเมาต์นี่คือดุอาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่ท่านนบีได้บอกและก็ได้เตือนพวกเราอยู่เสมอครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดเข้ามาในมัสยิดและเห็นเหล่าบรรดาซอบ้านเนี่ยนะนั่งอยู่ในมัสยิดหลังจากที่พวกเขาละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยต่างก็พูดคุยกันนะครับบางทีซอบ้าก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราก็จะพูดคุยก็จะล้อเล่นก็จะหยอกล้อกันบ้างในมัสยิดจนกระทั่งมีเสียงหัวเราะเกิดขึ้นท่านนบีกล่าวแก่พวกเขานะครับว่าเลาอันนะกุมหากแม้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยได้รู้ในสิ่งที่ฉันรู้เนี่ยลาดอฮิกตุมกอลีลาวะลาบะกัยตุมกะซีรอพวกท่านทั้งหลายจะหัวเราะกันน้อยลงและพวกท่านทั้งหลายจะร้องไห้กันมากขึ้นดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องกระทำให้มากๆเวลาที่เราอยู่ตามลำพังเวลาที่เราตื่นขึ้นในการละหมาดตะฮัจญุดในยามค่ำคืนเวลาที่เรานั่งดูอาวอนขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสถานที่ที่ไม่มีใครเห็นในขณะที่เรากำลังประสบกับความทุกข์ประสบกับการทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่มีทางออกเราขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก้มสูญุดขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้น้ำตาของเราเนี่ยมันไหลละบะกัยตุมกะซีรอไหลด้วยกับความรักที่เรามีต่ออัลเลาะห์ไหลด้วยกับความกลัวที่มีต่อการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์
อักซิรูท่านนบีกล่าวต่อไปนะครับว่าพวกท่านทั้งหลายอักซิรูมินซิกริฮาซิมิลลัซซาตพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงนึกถึงสิ่งที่จะมาทำลายการยึดติดความผูกพันกับโลกดุนยาให้มากๆอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราเนี่ยนะครับอย่าได้ให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยยึดติดกับโลกดุนยาหลงกับโลกดุนยาเพราะอะไรเพราะเมื่อความตายมาถึงพี่น้องที่รักทั้งหลายทรัพย์สินต่างๆที่เราขวนขวายที่เราแสวงหามันก็จะถูกแบ่งมันก็จะถูกจัดสรรสามีของเราเวลาที่เราเสียชีวิตเขาอาจจะเศร้าอาจจะเสียใจเพียงระยะเวลาไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ไปแต่งงานใหม่ภรรยาของเราหลังจากที่เราเสียชีวิตเขาอาจจะรอคอยจนกระทั่งพ้นอิดดะห์กำหนด4เดือน10วันแล้วเขาไปก็ไปแต่งงานใหม่ลูกๆของเราก็อาจจะมาเยี่ยมเราที่กุโบร์บ้างแต่หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็จะกลับไปใช้ชีวิตในสิ่งที่พวกเขากำลังดำเนินอยู่แล้วอะไรคือสิ่งที่เหลืออยู่กับพวกเราอะไรที่จะตามเราไปในกุโบร์ในหลุมฝังศพทรัพย์สินลูกหลานชื่อเสียงทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกวางมันถูกเก็บเอาไว้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวนะครับว่าคนใดคนหนึ่งขณะที่เขาเสียชีวิตเนี่ยจะมี3สิ่ง3ประการที่จะตามเข้าไปประการแรกคืออะไรทรัพย์สินที่เขาได้ขวนขวายเอาไว้ประการที่2ครอบครัวลูกหลานที่เขาได้ผูกพันประการที่3การงานต่างๆที่เขาได้กระทําขณะที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้การละหมาดการถือศีลอดการจ่ายซะกาตการบริจาคการช่วยเหลือเด็กยากจนการช่วยเหลือเด็กกำพร้าการทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีหรือในทางตรงกันข้ามการกระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เกิดขึ้นกับตัวของเขาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวนะครับว่าสองสิ่งมันจะจากเข้าไปหลังจากที่ร่างของเขาได้ถูกฝังทรัพย์สินลูกหลานชื่อเสียงสามีภรรยาเพื่อนฝูงสิ่งที่จะเหลืออยู่กับเขาคืออะไรคือการงานที่เขาได้ประพฤติปฏิบัติขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้อักซิรูท่านนบีจึงกล่าวนะครับว่าพวกท่านทั้งหลายจงรำลึกถึงความตายให้มากๆเพราะการรำลึกถึงความตายนั่นคือสิ่งที่จะทำให้พวกท่านทั้งหลายนั้นได้เตรียมตัวเพราะอย่างที่ผมบอกไว้ในตอนต้นนะครับความตายคือสิ่งที่ใกล้ชิดกับมนุษย์ทุกคนมากที่สุดแต่จะเป็นสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่กลัวและไม่อยากที่จะพูดถึงในเรื่องของความตายก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่แปลกเพราะแม้แต่ท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเองเนี่ยก็ได้เคยกล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอาอิชะฮ์ถามท่านนบีนะครับว่ายอรอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิมาซานักเราะฮุลเมาต์ทำไมพวกเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยถึงได้กลัวความตายท่านนบีกล่าวว่าไงท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าสาเหตุที่พวกท่านทั้งหลายกลัวความตายอันเนื่องมาจากความไม่พร้อมมันอะฮับบะลิกออัลลอฮ์อะฮับบัลลอฮุลิกอใครก็ตามที่มีความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรักที่จะพบกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะรักที่จะพบกับเขาถ้าทุกวันนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะตายแต่คำว่าพร้อมที่จะตายไม่ได้หมายความว่าเราทิ้งดุนยาไม่เอาใจใส่ไม่ทำอะไรไม่ใช่นะครับคำว่าการที่เราพร้อมที่จะตายก็คือการที่เราใช้ชีวิตขณะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีอยู่ในดุนยานี้ด้วยกับการ
ทำในสิ่งที่เป็นความใกล้ชิดกับพระองค์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เราให้ละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาเราปฏิบัติพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เราในเรื่องของการถือศีลในเดือนรอมฎอนเราปฏิบัติพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เราในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ถ้าเรามีความสามารถและเราปฏิบัติพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เราในเรื่องของสิ่งที่ดีเราก็ปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะเรารักในการที่จะไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะฮับบัลลอฮุลิกออะและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับก็จะให้เราได้พบกับสิ่งต่างๆที่ดีท่านอุมัรอิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุอุมัรเนี่ยนะครับบุคคลผู้ที่ซึ่งท่านนบีได้กล่าวถ้าชัยฏอนเนี่ยเดินอยู่บนถนนแล้วอุมัรเดินในเส้นทางเส้นนั้นเนี่ยชัยฏอนจะหนีอุมัรที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเขาเป็นอันฟารูกคำว่าอันฟารูกแปลว่าอะไรคือผู้ที่สามารถที่จะแบ่งแยกระหว่างสัจธรรมแล้วก็สิ่งที่เป็นความผิดพี่น้องรู้ไหมครับว่าท่านอุมัรอิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอย่างไรท่านอุมัรได้กล่าวนะครับว่าอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากอตะลันฟีซะบีลิกขอให้ฉันได้ตายไปในสภาพของชะฮีดอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้ตายไปในสภาพของชะฮีดวาวาฟาตันฟีบาลาดิกานบียิกและขอให้ฉันได้ตายในเมืองของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเมืองมะดีนะห์บางคนถามมันจะเป็นไปได้ไงถ้าต้องการจะตายชะฮีดเนี่ยต้องไปทำสงครามใช่ไหมเมืองมะดีนะห์เปรียบเสมือนกับเมืองหลวงของอาณาจักรอิสลามถ้าจะตายในสภาพของชะฮีดนู่นต้องไปทำสงครามไปทำสงครามที่แขวนชามไปทำสงครามที่เปอร์เซียนุ่นแต่ท่านอุมัรขอแบบนี้และบางครั้งเนี่ยนะครับและตอนที่ท่านอุมัรรับอิสลามพี่น้องท่านอุมัรกล่าวนะครับว่าโอ้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้การเสียชีวิตของฉันเนี่ยด้วยกับน้ำมือของบุคคลผู้ที่สุญูดก้มกราบต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูคืออย่าให้เสียชีวิตด้วยกับน้ำมือของมุสลิมเพราะอะไรเพราะถ้าการตายของฉันเกิดจากน้ำมือของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยในวันกิยามะห์เขาก็จะสามารถมาร้องทุกข์เขาสามารถที่จะโต้แย้งต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอาของท่านอุมัรท่านอุมัรเนี่ยอยากที่จะเสียชีวิตอยากที่จะตายในเมืองมะดีนะอยากจะตายในสภาพของชะฮีดอยากที่จะพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพของบุคคลผู้ที่อยู่ในหนทางของพระองค์ท่านอุมัรเสียชีวิตที่ไหนพี่น้องท่านอุมัรเสียชีวิตขณะที่นำละหมาดละหมาดซุบฮีท่านอุมัรนำละหมาดเป็นคอลิฟ่านำละหมาดท่านอุมัรตักบีรอัลลอฮุอักบัรพออ่านฟาติฮะห์ปรากฏว่ายะฮูดีเนี่ยยะฮูดีไม่ใช่ยูดีขอโทษเปอร์เซียเด็กรับใช้ชาวเปอร์เซียที่ชื่อว่าอบูลุลุอันมายูซีเป็นพวกบูชาไฟเอามีดเนี่ยนะครับซึ่งด้วยกับความแค้นที่มีต่อท่านอุมัรถามว่าทำไมอบูลุลุถึงแค้นท่านอุมัรเพราะในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาณาจักรที่มีความยิ่งใหญ่มี2อาณาจักรคือเปอร์เซียปัจจุบันก็ประเทศอิรักอิหร่านอีกอาณาจักรหนึ่งอาณาจักรโรมันซึ่งเมืองหลวงนะครับปัจจุบันก็คือเมืองคอนสแตนติโนเปิลหรือที่อยู่ในประเทศตุรกีในปัจจุบันปรากฏว่าอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่คืออาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยได้พ่ายแพ้และตกอยู่ภายใต้การปกครองของมุสลิมในยุคสมัยของท่านอุมัรอิบนุลคอตอบดังนั้นพวกเปอร์เซียเนี่ยจึงโกรธท่านอุมัรมากนะครับชาวเปอร์เซียจนกระทั่งถึงปัจจุบันพี่น้องถามว่าทำไมพวกชีอะห์เนี่ยจึงได้กล่าวประณามท่านอบูบักรและก็ท่านอุมัรมากเป็นพิเศษเพราะอะไร
เพราะอาณาจักรของพวกเขาพ่ายแพ้นะครับอาณาจักรของพวกเขาพ่ายแพ้ในยุคสมัยคอลีฟะของท่านอุมัรอิบนุลคอตอบอบูลุลุเนี่ยนะครับเอามีดเขาเรียกว่าเป็นมีดที่มีดะที่มีคมสองคมเป็นมีดที่จับอยู่ตรงกลางแล้วก็มีคมมีดสองข้างเอามีดเนี่ยนะครับไปแช่ในยาพิษอัลลอฮ์ไปแช่ยาพิษเป็นระยะเวลาหลายวันแล้วก็วางแผนวางแผนที่เจ้ามีดเนี่ยสังหารท่านอุมัรสบโอกาสวันหนึ่งท่านอุมัรนำละหมาดซุบฮีอบูลุลุมาอยู่ซิไม่ละหมาดอยู่แล้วใช่ไหมวิ่งมาแล้วเอามีดเนี่ยนะครับแทงไปที่ร่างของท่านอุมัรอิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุจนกระทั่งท่านอุมัรเนี่ยนะครับล้มลงจากบาดแผลเหล่าบรรดาซอบ้านเนี่ยก็พยายามที่จะจับตัวอบูลุลุก็เอามีดเนี่ยไล่แทงซอบ้าที่อยู่แถวหน้าจนกระทั่งซอบ้าเสียชีวิตไปในเหตุการณ์ครั้งนั้นหลายคนแล้วก็ถูกจับได้แล้วก็เอาอบูลุลุเนี่ยเอามีดแทงตัวของมันเองจนกระทั่งเสียชีวิตไปด้วยท่านอุมัรสลบไป3วันด้วยกับพิษของบาดแผลที่เกิดจากมีดอาบยาพิษพอท่านอุมัรตื่นเนี่ยถ้าเป็นเราเราจะถามอะไรก่อนถามว่าฮะใครมาลอบสังหารฉันอุมัรเดียวกับความที่ท่านเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงท่านไม่เสียชีวิตเลยนะสลบอยู่3วันพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรซึ่งเป็นลูกเนี่ยบอกว่าเอานมเนี่ยไปให้กับบิดาดื่มท่านอุมัรดื่มนมเนี่ยไหลออกมาจากบาดแผลเพราะสมัยนั้นมันไม่มีความเจริญในเรื่องของการแพทย์ในเรื่องของการผ่าตัดนมเนี่ยไหลออกมาจากบาดแผลท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกนะครับว่าอุมัรไม่รอดแน่อุมัรฟื้นขึ้นมาอุมัรถามว่าไงรู้ไหมพี่น้องไม่ใช่อศลันนาสพวกท่านละหมาดหรือยังไม่ได้ห่วงตัวเองห่วงอุมมะห่วงพวกเราเพราะการละหมาดเป็นเสาหลักของศาสนาการละหมาดพี่น้องที่รักทั้งหลายจะเป็นสิ่งแรกที่จะถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าคนใดคนหนึ่งละหมาดเขาดีเนี่ยการงานอื่นก็จะดีไปด้วยเพราะอะไรอินนัสซอลาตะตัลฮาอานินฟะชัยวันมุงกัรเพราะการละหมาดจะมายับยั้งจากความชั่วจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายคือการละหมาดด้วยกับการมีจิตวิญญาณของการละหมาดไม่ได้ละหมาดเพื่อให้พ้นฟัรดูเพราะนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าคนที่รักษาในเรื่องของการละหมาดคนที่ละหมาดครบคนที่ละหมาดด้วยกับความคุชัวชีวิตของเขาเนี่ยจะมีแต่ความดีงามแม้ว่าจะอยู่ในฐานะที่ยากจนเขาจะมีเป็นชีวิตที่มีความสุขแต่ใครก็ตามนะครับที่ทิ้งละหมาดซึ่งเป็นเสาหลักของศาสนาละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างไม่สนใจในเรื่องของการละหมาดเลยการงานอื่นก็จะเสียหายไปด้วยทรัพย์สินครอบครัวก็จะถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปด้วยท่านอุมัรถามอัศลันนาสพวกท่านละหมาดหรือยังและหลังจากนั้นท่านอุมัรถามนะครับว่าใครเป็นคนที่มาลอบสังหารฉันพอเหล่าบรรดาซอบะบอกนะครับว่าคนที่มาลอบสังหารท่านเนี่ยก็คืออบูลุลุซึ่งเป็นคนรับใช้ของท่านอัลมุกีรออิบนุชอบะท่านอุมัรกล่าวอัลลอฮุอักบัรขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับดุอาของท่านให้ตายในสภาพของชะฮีดให้ตายในเมืองมะดีนะห์ให้ตายโดยน้ำมือของบุคคลผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมมันอะฮับบะลิกออัลลอฮ์อะฮับบัลลอฮุลิกอใครก็ตามที่มีความรักต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะรักเขาเช่นเดียวกันท่านนบีกล่าวเอาไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับว่าอัลกัยยิสุมันดานะนัฟซะฮูวะอาลิวะอามิลลิมาบาดันเมาต์คนที่ฉลาดเนี่ยคนที่มีสติปัญญาเนี่ย
ก็คือคนที่ตรวจสอบตัวของเขาเองอยู่ตลอดเวลาตรวจสอบเพื่ออะไรตรวจสอบและก็ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานต่างๆเพื่อชีวิตหลังจากความตายเพราะเรารู้นะครับว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดของดุนยาความตายไม่ใช่เพียงแค่การจากดุนยาแต่ความตายสำหรับผู้ศรัทธาคืออะไรคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของชีวิตของพวกเราเพราะความตายของพวกเราในวันแรกในกูโบสในหลุมฝังศพเราก็จะรู้ทันทีว่าจุดจบของเราจะเป็นแบบไหนดังนั้นเองท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยเวลาที่พูดถึงเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์เนี่ยท่านอุสมานฟังนะครับแต่เวลาที่พูดถึงเรื่องของกูโบสพูดถึงเรื่องของหลุมฝังศพเวลาที่ไปเยี่ยมกูโบสไปเยี่ยมสุสานท่านอุสมานร้องไห้จนกระทั่งคราวของท่านเนี่ยเปียกชุ่มไปด้วยกับน้ำตาเหล่าบรรดาบุคคลผู้ที่อยู่รอบๆท่านอุสมานถามยาอุสมานอุสมานเอ๋ยเวลาพูดถึงเรื่องอื่นเราไม่เห็นท่านร้องไห้แบบนี้เลยแต่เวลาพูดถึงเรื่องของกูโบสเรื่องของชีวิตในกูโบสในหลุมฝังศพเวลาที่ไปเยี่ยมกูโบสไปเยี่ยมสุสานทำไมท่านอุสมานร้องไห้จนกระทั่งคราวเนี่ยนะครับชุ่มไปด้วยกับน้ำตาท่านอุสมานบอกนะครับว่าอันนั้นก็บรอแท้จริงกูโบสหลุมฝังศพเนี่ยนะครับเอาวะลูมานาซิลิลอาคิเราะห์เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตของโลกอาคิเราะห์ใครก็ตามที่นายาก็คือปลอดภัยจากกูโบสในหลุมฝังศพเนี่ยชีวิตของเขาในวันกิยามะห์เขาก็จะปลอดภัยด้วยแต่ใครก็ตามแต่ที่วันแรกในกูโบสในหลุมฝังศพเนี่ยนะครับถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตของเขาในวันกิยามะห์การลงโทษมันก็จะหนักหน่วงเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดอันไกยีสุมันดานะนับซะฮูวะอาลิวะอามิลาลิมาบะดันเมาต์คนที่ฉลาดก็คือคนที่ตรวจสอบตัวของเขาเองคือเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาวันนี้ฉันทำอะไรบ้างเมื่อวานที่ผ่านมาฉันทำอะไรบ้างฉันทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอะไรบ้างการงานของฉันจะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าหรือในวันที่ผ่านมาฉันอยู่กับการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันได้ตอบาตัวหรือยังฉันได้กลับเนื้อกลับตัวหรือยังวันนี้ฉันได้กล่าวอิสอัสตัฆฟิรุลลอฮ์หรือยังวันนี้ฉันได้อ่านอัลกุรอานหรือยังวันนี้ฉันได้ละหมาดซุนนะห์หรือยังวันนี้ฉันได้บริจาคหรือยังหรือชีวิตของฉันในวันนี้กับเมื่อวานที่ผ่านมามันไม่ได้มีความแตกต่างฉันไม่ได้เตรียมตัวเลยในการที่จะพบกับความตายพี่น้องที่รักทั้งหลายเราอย่านึกนะครับว่าความตายจะมาหาเราเนี่ยอายุ60ปี70ปีความตายจะมาหาเราเนี่ยเมื่อเราเจ็บป่วยไม่ใช่คำกล่าวหนึ่งของอาหรับเนี่ยนะครับได้กล่าวไว้นะครับว่ากัมมินซอฮีฮินมาตาบีกอยริอิลลัตินกี่มากน้อยของคนที่เขาแข็งแรงของคนที่เขาอายุน้อยมาตะเขาได้ตายบีกอยริอิลลัตินโดยปราศจากสาเหตุเป็นนักกีฬาเป็นนักฟุตบอลที่เราดูว่าเขาแข็งแรงระหว่างเล่นฟุตบอลเป็นไงหัวใจวายเฉียบพลันเสียชีวิตกำลังกินข้าวอยู่กับสามีกับภรรยาอายุก็ยังน้อยอยู่กินข้าวอยู่อาหารติดคอตายไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่ในซอยข้างบ้านล้มหัวฟาดพื้นตายกัมมินซอฮีฮินกี่มากน้อยของคนที่เขาแข็งแรงเขาสุขภาพดีเขาอายุยังน้อยอยู่มาตาบิกอยริอิลลาตินเสียชีวิตโดยเฉียบพลันวะกัมมินซะกีมินและอีกมากน้อยของคนที่เขาอ่อนแอมีโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเราคิดว่าโอ้โหเป็นโรคแบบนี้เนี่ยเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคพุ่มพวงเป็นโรคอะไรต่างๆอย่างมากไปเป็นโรคเอดเป็นโรคอะไรเยอะแยะมากมายเลยที่มันเกิดขึ้นในดุนยานี้เนี่ยอาชามุดดะตัมมินัซซะมานแต่เขายังมีชีวิตอยู่อีกหลายๆปีเพราะอะไรเพราะอายันห์
ของชีวิตของมนุษย์เนี่ยอยู่ที่ใครอยู่ที่เราหรือเปล่าอยู่ที่หมอไหมไม่ใช่อยู่ที่ใครอยู่ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้นะครับว่าความตายจะมาเกิดขึ้นกับตัวของเรากับคนรอบข้างเราเมื่อไหร่ครั้งหนึ่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไปเยี่ยมชายหนุ่มคนหนึ่งเห็นไหมครับไปเยี่ยมชายหนุ่มไปเยี่ยมชายหนุ่มซึ่งเป็นซอบะของท่านซึ่งเขาเจ็บป่วยและความเจ็บป่วยนั้นเป็นสาเหตุที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาถึงอายันฟะกอละท่านนบีก็ไปเยี่ยมเป็นซุนนะห์นะครับเป็นซุนนะห์ที่เรารู้ว่ามีใครที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราเจ็บป่วยเนี่ยให้ไปเยี่ยมไกฟะตะญิดุกเวลาที่เราไปเยี่ยมเนี่ยก็ไปถามไทยไปขอดุอาให้กับเขาแล้วเวลาที่คนที่เจ็บป่วยไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิมนะคนที่ไม่ใช่มุสลิมเราก็ไปเยี่ยมได้ขอดุอาได้ไหมขอดุอาได้อัลลอฮ์นี่คืออิสลามพี่น้องอิสลามให้เราสามารถที่จะไปเยี่ยมเพื่อนของเราที่ไม่ใช่มุสลิมที่เขาเจ็บป่วยได้แล้วเราสามารถที่จะขอดุอาให้กับเขาด้วยขอดุอาไงขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาหายจากการเจ็บป่วยขอได้ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฮิดายะห์ให้ทางนำกับเขาขอได้ไหมขอได้ท่านนบีเคยทำเคยปฏิบัติไปเยี่ยมครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นยะฮูดีและลูกกำลังจะเสียชีวิตเจ็บป่วยท่านนบีไปเยี่ยมนะครับไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วมุสลิมเนี่ยเยี่ยมไม่ได้ไม่ใช่ความเป็นมนุษย์ความเป็นเพื่อนมนุษย์เนี่ยเราสามารถที่จะไปเยี่ยมได้แม้ว่าคนนั้นอาจจะเป็นศัตรูกับเราก็ตามเพราะบางครั้งฮีดายะห์หรือทางนำจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในเวลาที่ความตายกำลังจะมาถึงตัวของพวกเขาท่านนบีไปเยี่ยมยะฮูดีท่านนบีไปเยี่ยมไปขอดุอาให้นะครับและท่านนบีก็ขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฮีดายะห์ให้ทางนำกับชายคนนั้นเด็กหนุ่มคนนั้นเนี่ยนะครับหันมามองที่พ่อและบอกนะครับว่าจะทำไงดีเนี่ยพ่อในสภาพแบบนี้เนี่ยนี่นบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเยี่ยมแล้วก็เชิญชวนฉันไปสู่ศาสนาอิสลามแต่พ่อของฉันยังเป็นยะฮูดีเป็นยิวอยู่หันไปปรึกษากับพ่อพ่อบอกว่าไงอาเจอับันกอซิมเชื่อฟังคำแนะนำของอบูกอซิมคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเด็กคนนั้นก็กล่าวว่าไงอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ได้ให้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ทางนำแก่ยะฮูดีคนหนึ่งขณะที่เขาจะเสียชีวิตท่านนบีกล่าวนะครับว่ามังกานะอาคิรุกะลามิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮดะคอลันญันนะใครก็ตามที่คำพูดสุดท้ายก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างด้วยกับคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์เขาจะได้รับรางวัลการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสวงสวรรค์พี่น้องอย่าคิดนะครับว่าคำพูดนี้เนี่ยมันง่ายพี่น้องอย่าคิดนะครับว่าคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์ที่เราพูดกันทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ง่ายในขณะที่ลิ้นกำลังแข็งวิญญาณกำลังจะออกจากร่างมันไม่ง่ายนะครับเพราะคำพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นฮีดายะห์มันเป็นทางนำจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่คำพูดสุดท้ายของเขาก่อนวิญญาณจะออกจากร่างด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันญันนะห์เขาจะได้รับสวรรค์แสดงว่าสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้เฉพาะคนที่อัลเลาะห์ฮีดายะห์ผมเคยมีโอกาสไปเยี่ยมพี่น้องท่านหนึ่งนอนป่วยที่โรงพยาบาลพี่น้องท่านนี้เนี่ยในขณะที่
ยังมีชีวิตเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยเอาใจใส่ในเรื่องของศาสนาเราก็ไปเยี่ยมลูกๆเนี่ยนะครับเห็นว่าแม่ป่วยหนักก็ปรึกษาบอกว่าทำไงที่จะให้แม่เนี่ยบรรเทาจากความเจ็บปวดคือหมอก็ให้ยาแล้วแหละแต่ความรู้สึกความเจ็บปวดมันก็มีผมก็บอกว่าก็ลองเปิดกุรอานให้แม่ฟังก็เอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยเปิดอ่านกุรอานพี่น้องรู้ไหมคนที่อัลลอฮ์ไม่ฮีดายะเนี่ยเขาบอกไม่เอาไม่ฟัง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 อัลกุรอานเพราะนั้นขอดุอาให้มากๆนะพี่น้องขอดุอาให้มากๆให้ก่อนที่วิญญาณของเราจะออกจากร่างเนี่ยให้เรากล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะแม้แต่ในคุตบะตุนนิกะห์เวลาที่ท่านนบีทำการคุตบะนิกะห์การแต่งงานเนี่ยจะมีกุรอานอยู่อายะห์หนึ่งที่เราจะได้ยินอยู่เสมอยาอัยยุลลซีนาอามานุตตะกุลลอฮะฮักกอตกาติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนโอ้บรรดาผู้ที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงยาอัยยุลลซีนาอามานุตตะกุลลอฮะฮักกอตกาติวะลาตะมูตุนนะพวกท่านทั้งหลายในแม้แต่ขนาดนิกะห์พี่น้องนบียังอ่านอายะห์กุรอานที่บอกถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของความตายวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมผู้ศรัทธานะครับให้ประโยคสุดท้ายของเราเนี่ยกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านนบีถามชายหนุ่มคนนั้นนะครับว่าท่านรู้สึกยังไงบ้างฟะกอละซอฮาบะห์ชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยนะครับก็กล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่าอัรยุลลอฮะยารอซูลุลลอฮ์ฉันมีความหวังฉันมีความหวังในความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อฉันในวันนี้เนี่ยเพราะฉันรู้ว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นต้องอาจจะทําให้ฉันเสียชีวิตฉันมีความหวังในความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอะคอฟุซุนูบีและกลัวในขนาดเดียวกันเนี่ยหวังต่ออัลลอฮ์และกลัวการลงโทษของพระองค์กลัวการลงโทษของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความผิดที่ฉันได้กระทำขณะที่ฉันมีชีวิตอยู่ฉันหวังในความเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือใครอัรเราะห์มานเป็นผู้ที่ทรงเมตตาอัตตะวาบเป็นผู้ที่ทรงตอบรับการเตาบะห์ตัวแต่ขนาดเดียวกันอินนะฮูชะดีดุลอิกอบพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงลงโทษอย่างเจ็บปวดและก็เจ็บแสบสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนเพราะนั้นขนาดนี้เนี่ยฉันอยู่ท่ามกลางความหวังและก็ความกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวแก่ชายหนุ่มคนนั้นนะครับว่าลาญะจะตามีอานีฟีกอนบิอับดินมุมินฟีมิซลิฮาซาอัลเมาตินีอิลลาอาตอฮุลลอฮุมายัรยูวะอัมมะนะฮูมิมมายะคอฟจะไม่มีการรวมกันในหัวใจของบ่าวในสภาวะเช่นนั้นนี่คือในสภาวะที่ความตายกำลังจะมาถึงซึ่งพี่น้องที่รักทั้งหลายเราไม่มีใครที่จะรู้ว่าเราจะมีโอกาสแบบนี้หรือเปล่าหรือความตายที่เกิดขึ้นกับตัวเราอาจจะเป็นความตายอย่างฉับพลันจากเรื่องของอุบัติเหตุเห็นไหมข่าวที่เมื่อประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมากลุ่มบิ๊กไบค์ขับรถไปเที่ยวอย่างมีความสุขปรากฏว่าระหว่างที่ขับมีผู้หญิงคนหนึ่งเกิดพลัดตกลงมาจากรถคันข้างหลังขับตามแล้วก็เหยียบนะครับร่างของผู้หญิง ที่อยู่บนถนนจนกระทั่งทำให้ผู้ชายที่อยู่ท้ายรถตกลงมาอีกคนหนึ่ง
รถสิบล้อขับมาตามหลังเป็นไงตายทั้งคู่เลยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ควรจะเสียชีวิตคือเฉพาะผู้หญิงถูกไหมเพราะตกมาจากรถแล้วก็มีรถสิบล้อตามแต่ด้วยกับการกำหนดตักดีรของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขั้นหลังขับตามมาหลบไม่ทันขึ้นไปเหยียบแล้วก็ทำให้คนที่อยู่บนรถตกลงมากลายเป็นเสียชีวิตไปทั้งสองคนเพราะนั้นบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้รับความรู้สึกแบบนี้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวหรือเปล่าเราอาจจะตายในสภาพที่เจ็บป่วยบนเตียงหรือเราอาจจะตายในสภาพที่ความตายได้มาถึงเราโดยเฉียบพลันลายะจะตามีอานีฟีกอลบิอับดินมุมินจะไม่มีการรวมในหัวใจของบ่าวผู้ที่มีอีหม่านในสภาวะเช่นนี้คือสภาวะที่ความตายกำลังจะมาถึงเว้นแต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานให้ในสิ่งที่เขาหวังหวังอะไรหวังความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺจะให้ในสิ่งที่เขาหวังวะอัมมะนะฮูมิมมายะคอฟและจะให้ความปลอดภัยจากสิ่งที่เขากลัวอายะกุรอานอายะ1พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนัลลซีนกอลูร็อบบุนัลลอฮและบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งขอให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นอินนัลลซีนกอลูร็อบบุนัลลอฮที่ได้กล่าวว่าพระผู้อวยพรของเราก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุมมัสตะกอมูเชื่อต่ออัลเลาะห์แล้วเชื่ออย่างเดียวพอมั้ยพี่น้องไม่พออิสติกอมาด้วยคำว่าอิสติกอมะห์คืออะไรคือการปฏิบัติเอาสั้นๆง่ายๆปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามยืนหยัดในลักษณะแบบนั้นไม่ว่าเราจะประสบกับบททดสอบใดๆจากพระองค์ตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะห์ตรงกับหะดีษบทนี้เลยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมาลาอิกะห์ลงมากล่าวแก่ชายคนนั้นกล่าวแก่บุคคลนั้นกล่าวแก่พวกเราอัลลาตะคอฟูอย่าได้กลัวอย่าได้กลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากความตายอย่าได้กลัวต่อการบีบรัดของกุโบร์อย่าได้กลัวต่อการลงโทษในกุโบร์ในหลุมฝังศพอย่าได้กลัวต่อวันที่จะต้องฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะห์อย่าได้กลัวไม่ต้องกลัวเพราะอะไรเพราะขณะที่พวกเจ้าทั้งหลายมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้พวกเจ้ากระทำในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับข่าวดีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะห์นี้แต่ข่าวดีที่ว่านี้อยู่เฉยๆไม่ได้นะพี่น้องทำด้วยอย่าหวังอย่างเดียวอย่าหวังแบบลมๆแรงๆไม่เอานะครับพวกเราไม่ใช่แบบนั้นอยากจะได้รับสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูตัวของเราตรวจสอบตัวของเราดูการงานของเราด้วยบกพร่องเตาบ้าตัวเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้ามันดีขอดุอาให้มันดีมากขึ้นทําในสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มันมากขึ้นวะลาอัลลาตะคอฟูอย่าได้กลัววะลาตะฮะซะนูอย่าได้สิ้นหวังอย่าได้สิ้นหวังอย่าได้โศกเศร้าในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ทิ้งเอาไว้พ่อแม่ลูกหลานทรัพย์สินอย่าได้กลัวสิ่งต่างๆเหล่านั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพิทักษ์รักษาให้กับพวกเราคนที่ดีๆเนี่ยเวลาที่เขาตายเนี่ยนะครับเป็นห่วงไหมห่วงลูกห่วงหลานไหมห่วงห่วงทรัพย์สินไหมห่วงห่วงพ่อแม่ไหมห่วงแต่ถ้าเรามีความเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราปฏิบัติตัวเป็นบ่าวที่ดีเนี่ยไม่ต้องห่วงอัลเลาะห์จะดูแลจะดูแลลูกหลานของเราจะดูแลทรัพย์สินของเราจะดูแลสิ่งต่างๆที่เราได้ละทิ้งเอาไว้จะตอบแทนในสิ่งที่เราอยากที่จะกระทำแต่ไม่มีโอกาสที่จะกระทำหมายความว่าไงบางคนเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรอยากที่จะบริจาคอยากที่จะทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดี
เจตนาที่จะทำอยากจะไปทำฮัจญ์แต่อัลลอฮ์ยังไม่ริสกีอัลลอฮ์ให้เจ็บป่วยก่อนไม่มีโอกาสได้ไปแต่ไม่ต้องกลัวถ้าเรามีเจตนาที่ดีถ้าเรามีเนียดที่ดีถ้าเราทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีผลและบุญต่างๆเหล่านั้นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราวะอับชิรูไม่เพียงแค่นั้นพี่น้องมาเลกาลงมาเนี่ยไม่ได้มาบอกนะครับว่าอย่าได้กลัวอนาคตอย่าได้โศกเศร้าในอดีตวะอับชิรูบินยันนะติลละตีกุนตุมตูอาดูนและมาบอกข่าวดีในวันที่เราตายพี่น้องบินยันนะด้วยกับสวงสวรรค์กุนตุมตูอาดูนที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้ถูกสัญญาเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่านี่คือความตายที่แท้จริงถามว่าก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราจะให้เกิดขึ้นไหมกับชีวิตของเราเรื่องของการทิ้งละหมาดเราจะให้เกิดขึ้นไหมกับชีวิตของเราเรื่องของการละเมิดกับสิทธิของบุคคลอื่นเราจะให้เกิดขึ้นกับตัวของเราไหมก่อนที่เราจะเสียชีวิตเนี่ยการไม่สนใจในการที่จะดูแลลูกหลานเราจะให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราไหมเรื่องของดอกเบี้ยเราจะให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราไหมเรื่องของการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกิดไหมพี่น้องในเมื่อเรารู้นะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราและไม่ได้รับการเตาบ้าตัวหรือไม่ได้รับการกล่าวกับคนที่เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับพวกเราเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะมาติดตัวและจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราถูกลงโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่เราเสียชีวิตดังนั้นเองพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจึงได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานพระองค์ได้กล่าวนะครับว่ายาอัยยูฮันนัสโอบรรดามนุษยชาติทั้งหลายอิตตะกูร็อบบะกุมจงยำเกรงต่อพระผู้อวยพรของพวกท่านวักชาและจงกลัวเยามันต่อวันหนึ่งคือวันกิยามะห์ลายะญะซีวาลิดุนอันวะลาดิในวันที่ซึ่งพ่อแม่ไม่สามารถที่จะให้การช่วยเหลือแก่ลูกวะลาเมาลูดุนหัวยาซินอันวาลิดิฮิชัยอาในวันที่ลูกไม่สามารถที่จะช่วยเหลือใดๆกับผู้ที่เป็นพ่อแม่ได้อินนะวะดัลลอฮิฮักกะแท้จริงคำสัญญาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นจริงเสมอฟะลายะกุรรนะกุมมุลฮายาตุดดุนยาพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ให้ชีวิตในโลกดุนยานี้เนี่ยมันมาล่อลวงพวกท่านอยากได้อยากมีอยากเป็นโดยหนทางที่ไม่ถูกต้องด้วยกับเรื่องของการช่อฉนด้วยกับเรื่องของการช่อโกงด้วยกับเรื่องของดอกเบี้ยด้วยกับเรื่องของยาเสพติดด้วยกับเรื่องของการพนันสิ่งต่างๆเหล่านี้คือการช่อฉนการล่อลวงของดุนยาที่มีต่อชีวิตของมนุษย์พระองค์ได้เตือนเรานะครับว่าฟาลาตะกุรนะกุมุลฮายาตุดุนยาอย่าให้ชีวิตในดุนยานี้เนี่ยมันมาหลอกลวงพวกท่านวาลายะกุรนะกุมบิลลาฮินกอรูรและอย่าให้ชัยฏอนเนี่ยมันมาหลอกพวกท่านต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮะอินดะฮูอิลมุสซาและหน้าที่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือความรู้ในเรื่องของวันอวสานวันสิ้นโลกวันอาคิเราะห์วะยุนัซซิลุลกอยซ์และพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงรู้ว่าเวลาไหนสถานที่ใดที่พระองค์จะให้น้ำฝนนั้นหลั่งลงมาวะยะอะลามุมาฟิลอัรฮามและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงรู้ถึงชีวิตที่อยู่ในครรภ์ของมารดาไม่ใช่รู้เหมือนปัจจุบันรู้ว่าเป็นเพศหญิงเพศชายรู้ว่าอวัยวะครบหรือเปล่าไม่ใช่อันนั้นความรู้ของมนุษย์ธรรมดาแต่ความรู้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าชีวิตที่อยู่ในครรภ์ของมารดาเนี่ยเกิดมาแล้วเขาจะมีความทุกข์หรือความสุขเกิดมาแล้วเขาจะมีอายุกี่ปีกี่เดือน
เกิดมาแล้วเขาจะเป็นชาวนรกหรือเป็นชาวสวรรค์เกิดมาแล้วเขาจะมีชีวิตในลักษณะไหนเพราะนั้นความรู้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเหนือกว่าความรู้ของบรรดาแพทย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันวะมาตะดรีนัฟซุมมาซาตักซิบุกอดาพระองค์ได้กล่าวต่อไปนะครับว่าและชีวิตแต่ละชีวิตนั้นเขาไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่จะได้รับในริสกีปัจจัยยังชีพในวันพรุ่งนี้วะมาตะดรีนัฟซุมบิอัยยิอัรดินตะมูตประโยคนี้สำคัญมากและแต่ละชีวิตก็จะไม่รู้ว่าแผ่นดินไหนจะเป็นที่กลบหน้ากลบร่างของเขาเห็นไหมครับปีนี้พี่น้องหลายคนได้มีโอกาสไปทำฮัจญ์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราได้รับทราบข่าวว่ามีพี่น้องเป็นจำนวนมากของบรรดาฮุจญาตเสียชีวิตขณะที่ประกอบพิธีฮัจญ์ถามว่าก่อนที่เขาจะไปก่อนที่จะเดินทางเนี่ยเขารู้ไหมไม่รู้ทุกคนอยากที่จะเสียชีวิตและก็ถูกฝังที่บ้านของเขาในประเทศของเขาในบ้านเมืองของเขาแต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าวะมาตะดรีนัฟซุมบิอัยยิอัรดินตะมูตแต่ละชีวิตเขาจะไม่รู้ว่าแผ่นดินใดจะเป็นที่ฝังร่างหรือเป็นที่ที่มาลาอิกะฮ์นั้นได้ปลิดวิญญาณเขาอินนัลลอฮะอาลีมุมคอบีรนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงรู้และเป็นผู้ที่ทรงตระหนักยิ่งเพราะนั้นความตายจึงไม่ใช่เพียงแค่การสิ้นสุดความตายจึงเปรียบเสมือนกับจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่แท้จริงทุกวันนี้เนี่ยสมมุติว่าเราต้องการที่จะเดินทางพี่น้องที่รักทั้งหลายเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปต่างประเทศให้เราย้อนกลับไปนิดนึงกลับไปเมื่อสมมุติว่า 50-60 ปีที่ผ่านมาหลายคนยังอาจจะไม่ทันแต่หลายคนก็คงจะทันเวลาที่เราต้องการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆเป็นเวลานานๆเนี่ยสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งต้องการที่จะเดินทางแต่เขาไม่เตรียมอะไรเลยไม่เตรียมเสบียงไม่เตรียมเสื้อผ้าไม่เตรียมน้ำไม่เตรียมอาหารไม่เตรียมอาวุธจะเดินทางเมื่อก่อนมันเป็นป่าใช่ไหมจะเดินทางข้ามน้ำข้ามภูเขาเราจะบอกคนคนนี้เป็นไงไม่ถึง2วันก็ตายเพราะอะไรจะเดินทางเข้าป่าในป่ามันมีสัตว์ร้ายในป่ามีทั้งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยไม่ได้เตรียมน้ำไม่ได้เตรียมอาหารไม่ได้เตรียมอาวุธไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยอยู่ๆก็ออกเดินทางเราก็บอกว่า 2-3 วันก็ตายนั่นคือการเดินทางในโลกดุนยาแต่ขณะที่เรารู้ว่าการเดินทางของชีวิตของพวกเราเนี่ยคือการเดินทางไปสู่โลกอาคิเราะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเราไหมว่าโลกอาคิเราะห์มีอะไรบ้างบอกไหมครับบอกว่าในชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่ในกุโบร์ในหลุมฝังศพบอกว่าหลังจากนั้นก็จะมีการฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะห์หลังจากนั้นจะมีการสอบสวนของมนุษย์แต่ละคนแต่ละคนและหลังจากนั้นทุกคนที่ผ่านบททดสอบต่างๆก็จะผ่านข้ามผ่านสะพานซิรอตถ้าตกลงไปคือตกลงไปในนรกถ้าข้ามไปก็จะไปถึงประตูสวรรค์และก็จะมีสวรรค์นะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้เพื่อที่จะตอบแทนแก่พวกเราและก็จะมีนรกที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้เพื่อที่จะลงโทษผู้ที่ปฏิเสธเรารู้ไหมแต่เราสิ่งที่จะทำให้เราได้รับในสิ่งต่างๆเหล่านั้นข้ามไปแต่ละขั้นเหล่านั้นคืออะไรคือการงานและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไหมว่าเราต้องตายบอกเพราะนั้นคำถามย้อนกลับมาถามเราเองวันนี้เรารู้จักความตายแค่ไหนเราคิดว่าเราตายแล้วก็จบหรือเราคิดว่าเราตายแล้วเราจะต้องประสบกับสิ่งต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ท่านคอลีฟะห์ซุไลมานบินอับดุลมะลิกรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยนะครับคอลีฟะห์คือผู้นำของอาณาจักรอิสลามได้กล่าวถามท่านอบูฮาซิมนะครับท่านบูฮาซิมเนี่ยเป็นผู้รู้ในยุคสมัยนั้นเนี่ยกษัตริย์ถามคนที่อาลิมยาอบาฮาซิม
มาลานาอินดัลลอฮ์วะลิมาซานุฮิบบุดดุนยาวะนะกรฮุลเมาตเป็นคำถามที่ออกมาจากใจของพวกเรามาลานาอินดัลลอฮ์พวกเราเนี่ยหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในลักษณะไหนและทำไมพวกเราจึงรักดุนยาและรังเกียจความตายพี่น้องอยากฟังคำตอบไหมคนที่เป็นกษัตริย์นะครับคอลีฟ่าผู้นำถามว่าทำไมเรารักดุนยาทำไมเรารังเกียจความตายท่านอบูฮาซิมได้กล่าวนะครับว่าลิอันนะกุมอัมมัรตุมดุนยากุมเพราะพวกท่านทั้งหลายสร้างสะสมแสวงหารวบรวมสำหรับดุนยานี้ของพวกท่านสร้างบ้านสร้างรถสร้างฐานะสร้างลูกสร้างหลานทำให้ดุนยานี้เนี่ยมันใหญ่โตวะคอรับตุมอุครอกุมในขนาดเดียวกันท่านทำให้ดุนยานี้ของพวกท่านเนี่ยมันเติบโตมันใหญ่โตแต่ท่านทำลายอาคิเราะห์ไม่ละหมาดไม่ถือศีลอดไม่จ่ายซะกาตฉ้อโกงคนอื่นฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่สิ่งต่างๆเหล่านี้การงานเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่จะสร้างบ้านที่แท้จริงของพวกท่านในสวงสวรรค์เอายกตัวอย่างท่านนบีกล่าวว่าไงท่านนบีกล่าวว่าใครก็ตามที่รักษาการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง10หรือ12รอกะอ์คือละหมาดอะไรละหมาดซุนัตก่อนและหลังละหมาดฟัรดูพระองค์จะทำอะไรให้กับเราจะสร้างบ้านให้กับเราในสวงสวรรค์อีกหะดีษบทหนึ่งท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่มีส่วนร่วมในการสร้างมัสยิดแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่เล็กเท่ากับรังนกพระองค์อัลเลาะห์จะสร้างอะไรสร้างบ้านให้กับเขาในสวงสวรรค์ถามว่าอย่างพวกเราอัลฮัมดุลิลลาห์เราสร้างไงเราละหมาดซุนัตเราบริจาคสร้างมัสยิดเราบริจาคในเรื่องของสิ่งต่างๆดุนยาเราก็สร้างเพราะนั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราวะบะตะกีฟีมาอาตากัลลอฮุดารุลอาคิเราะห์วะลาตันซานะซีบะกะมินัดดุนยาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไงวะบะตะกีจงแสวงหาฟีมาอาตากัลลอฮุดารุลอาคิเราะห์จงแสวงหาในสิ่งต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเจ้าเพื่อโลกอาคิเราะห์วะลาตันซะนะซีบะกะมินัดดุนยาแต่อย่าได้ลืมดุนยาเพราะดุนยาพวกท่านทั้งหลายจะต้องมีชีวิตอยู่จะต้องกินจะต้องดื่มจะต้องใช้ชีวิตเพราะนั้นไม่แปลกเราสร้างดุนยาเราสร้างแต่เราไม่ลุ่มหลงกับดุนยาแต่ขนาดเดียวกันเราสร้างอะไรมากกว่าสร้างอาคิเราะห์มากกว่าเพื่ออะไรเพราะอาคิเราะห์คือสถานที่ที่พักของเราที่แท้จริงหลังจากที่ความตายมาถึงลิอันนะกุมอัมมัรตุมดุนยากุมสาเหตุที่พวกเราบางคนรักดุนยาและรังเกียจความตายเนื่องมาจากพวกท่านทั้งหลายสร้างดุนยาสร้างแต่เฉพาะดุนยานี้เนี่ยนะครับวะคอรับตุมอุครอคุมแต่พวกท่านหลายทิ้งอาคิเราะห์ฟะอันตุมเวลามันเป็นแบบนั้นเนี่ยมีใครบ้างมีบ้านอยู่2หลังสมมุติยกตัวอย่างบ้านหลังหนึ่งนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่มีเครื่องใช้ไม้สอยมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีคนใช้กับบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นกระต๊อบเล็กๆผุพังบ้างห้องน้ำก็มีไม่มีประตูบ้างถามว่าเราอยากอยู่บ้านหลังไหนบ้านหลังใหญ่บ้านหลังเล็กมีใครอยากอยู่ไหมไม่อยากไปมันแบบนี้แหละเพราะเราสร้างบ้านในดุนยาให้มันใหญ่ไงแต่เราสร้างอาคิเราะห์ให้เหมือนกับกระต๊อบหลังเล็กๆที่มันผุมันพังเราจึงฟาอันตุมตะกรอฮูนะอันตันตะกิลูมินันอุมรอนอิลันคอรอพวกท่านทั้งหลายจึงรังเกียจในหัวใจของพวกท่านเนี่ยที่จะทิ้งบ้านหลังใหญ่หลังโตของพวกท่านเนี่ยไปสู่บ้านหลังเล็กๆเพราะนั่นคืออะไรนั่นคือความคิดของมนุษย์ที่บอกว่าความตายคือการความตายคือจุดสิ้นสุดบนดุนยานี้แต่ไม่ใช่สำหรับผู้ศรัทธาความตายคือจุดเริ่มต้นของชีวิตก่อนที่จะไปสู่โลกอาคิเราะห์นะครับเพราะนั้น
เรื่องของความตายเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มีหลากหลายประเด็นหลากหลายแง่มุมที่เราสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับเพียงแต่ว่าด้วยกับเวลาที่จำกัดนะครับก็คงจะมาเตือนนะครับไม่ใช่เตือนเฉพาะพี่น้องเตือนผมเองด้วยนะครับเตือนผมเองด้วยเตือนพี่น้องด้วยหรือหลายหลายคนนะครับที่มีโอกาสรับฟังนะครับให้เรารู้จักกับความตายในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าวะจาอัสซะกเราะตุลเมาติบิลฮักกะความเจ็บปวดของความตายนั้นย่อมเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแท้จริงและมนุษย์ทุกคนจะต้องตายบุคคลที่จะเหลืออยู่คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขณะที่ตายมนุษย์ทุกคนจะเห็นมาลาอิกะห์แต่มาลาอิกะห์ที่มนุษย์แต่ละคนเห็นอาจจะเป็นมาลาอิกะห์เราะห์มะห์แห่งความเมตตาหรือมาลาอิกะตุลอาซาบมาลาอิกะห์แห่งความโกรธกริ้วจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นความจริงที่เราจะต้องประสบคือกูโบสหลุมฝังศพของพวกเราเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาฮุฟรอติมมินฮุฟารินนีรอนหรืออาจจะเป็นขุมหนึ่งของขุมนรกที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้สำหรับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์เพราะนั้นเตรียมตัวพี่น้องเตรียมตัวในวันที่ความตายจะมาถึงเตรียมตัวด้วยกับการเตาบะตัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมตัวด้วยกับการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเตรียมตัวนะครับด้วยกับการออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามเอาไว้เตรียมตัวนะครับด้วยกับการตรวจสอบว่าได้เคยไปละเมิดต่อสิทธิต่อทรัพย์สินต่อชื่อเสียงเกียรติยศของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเปล่าและให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจบตั้งแต่ดุนยาตั้งแต่ในโลกนี้ก่อนที่ความตายจะมาถึงชีวิตของพวกเรานะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากบอกนะครับพี่น้องทุกท่านในวันนี้นะครับก็ขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราตายไปในสภาพของมุสลิมีนนะครับให้ประโยคสุดท้ายที่จะออกจากปากของพวกเราในวันที่เราเสียชีวิตด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู